สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวสิพามาเฮ็ดอีกอย่างกินง่ายๆด้วยค่ะอันนี้ก็คือข้าวโป่งหรือข้าวเกลียบบานเฮ้าเนาะนึกอย่างนะคะซื้อมาไวแต่โดนละจากร้านเอเชียนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเวียดนามแหละ Black Sesame Cracker ด้วยค่ะอย่างนี้คิดทอดบ้านเนาะคิดอยากกินอุปกรณ์ของเขาเนาะอันนี้ซื้อมาละมีหลายแผ่นบ่ฮู้ว่าซื้อมาจากบาทจากเหรียญเนาะค่ะนี่แหละอุปกรณ์แล้วเฮาก็สิย่างใส่เตาอบน้อยๆเฮาเลยค่ะไปโทสต์ไปที่โทสต์ก็คือการปิ้งนะคะเดี๋ยวรอให้ฮ้อนจักหน่อยแล้วค่อยเอาเข้าเครื่องมาเบิ่งว่ารสชาติมันสิเป็นจังได๋เนาะยังบ่เคยกินนะคะนี่ครั้งแรกเฮามาทดลองเฮามาพิสูจน์นำกันว่าสิแซ่บบ่เนาะแล้วตอนนี้ตู้อบเฮาก็ฮ้อนแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวๆๆจัดการอบค่ะอบอุ้ยฮ้อนฮ้อนเคยกินครั้งแรกด้วยค่ะนี่ชีวิตในต่างแดนอยากต้องได้กินเดี๋ยวมาเบิ่งมันสิให้มันพองแล้วเฮาจังค่อยมาพลิกทางมันเนาะเริ่มพองแล้วอุ๊ยตายละเริ่มพองแล้วด้วยค่ะอุ๊ยๆๆคือดีแท้เริ่มพองแล้วแต่ยังบ่ทันได้กรอบอุ๊ยครั้งแรกตื่นเต้นกรอบมามิหมูกรอบอุ๊ยๆบ้านเฮาอ้าวหมูกรอบไปได้ออกก้องโดดออกก้อนบานเฮากับตองแบบว่าพลิกข้างมันเลยค่ะกลับข้างมันเลยค่ะอุ๊ยกลับไปใหม่โอ้อันนี้มันเหมือนเวลาเนาะค่ะแค่รู้จักนาทีอุ๊ยแตกใหม่โอ๊ยก็เก็บใหม่อุ๊ยตื่นเต้นกับตื่นเต้นเอาไปโอ้ไม่อ้าว้าวตื่นเต้นมากเลยเอาอีกรอบนึงว่าหัวจากรอบมันที่ซุกนะคะนี่ลืมพร้อมขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวขอดูอีกรอบซิเป็นยังไงตื่นเต้นอุ้ยมันก็เป็นแบบนี้มันซุกไปนี่อุ้ยอันนี้เหลืองแล้วนะคะอันนี้เหลืองละทั้งนี้เหลืองละแต่ทั้งนี้ยังไม่เหลืองเอาอีกรอบดิเอาอีกรอบซิโอ้ยเนาะอยากต้องได้กินเดี๋ยวแม่ดูก่อนมันสุกหรือยังอุ้ยทุลักทุเลอุ้ยเกือบใหม่โอ้ยใหม่แผ่นแรกตั้งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเริ่มก่อนที่มันสิงออุ้ยโอ้ยดีแท้ก่อนที่มันจะงออุ้ยตรงแบบกับข้างบ่อยๆเหมือนบ้านเราเลยอุ้ยถ้าไม่ได้อบเริ่มปิดอันนี้เติมปิดตาถ่ายวิดีโอแต่ก็โอเคล่ะโอเคอ่ะนี่ก็ได้กิน2อันละสุกแล้วสุกแล้วอ้าวไม่อ่ะไม่เลย
แพลนนี้ใหม่เลยอ่ะอย่าปล่อยไว้นานเลยค่ะไปเล่าย่างอ่ะให้ยุใกล้ๆอันนี้วิ่งไปเข่าห้องน้ำกลับมาใหม่เลยว้าวไม่ได้เลยอ่ะไม่เลย ข้าวนี่มีทั้งอันใหม่ทั้งบ่ใหม่ด้วยค่ะอยากต้องได้กินมันฟินเวอร์แต่ว่ามันสิแสบบ่เดี๋ยวมาซิมเบิ่งนี่แหละค่ะลูกอีสานอยู่ต่างแดนอยากก็ต้องได้กินหาแนวมากินเนาะเสร็จละอืมโอ้ยตายแล้วเข่าเกียบข้าวโป่งบ้านเราด้วยค่ะของเวียดนามเดี๋ยวมาซิมเบิ่งมันสิแสบบ่อันนี้บ่ใหม่แต่อันแรกอะที่ย่างใหม่นิดนึงแต่อันนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องกินได้เลาะๆขางเนื้อบาที่นี่อุ้ยแบบข้าวโป่งนะคะกินข้าวโป่งกันมาซิมันสิแซ่บบ่อุ้ยบ่แซ่บบ่หวานค่ะแหมมันก็สิแซ่บมันก็สิโอเคสำหรับคนบ่มากินหวานเนาะค่ะแต่สำหรับตัวอีชั้นเด้อค่ะมากินหวานข้าวโป่งบ้านเฮาหรือข้าวเกียบบ้านเฮามันก็สิหวานนิดนึงเนาะค่ะเวลาเขาเฮ็ดขายหรือว่าเขาเฮ็ดแบบว่าเวลาเป็นบุญเป็นงานเอาไปวัดเนาะค่ะอันนี้บ่มากค่ะบ่หวานบ่ซื้ออีกเด้อค่ะกรอบดีแซ่บแต่บ่หวานบ่ซื้ออีกบ่มากอันนี้แหละที่มันใหม่เนาะกันตายคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ คลิปนี้ตลกดีมันก็โอเคแหละแต่มันหวานไม่เหมาะสำหรับคนกินหวาน